สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินทางจากบางใหญ่ไปยังมีนบุรีโดยใช้รถไฟฟ้าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานี MRT ตลาดบางใหญ่นะครับผมเราต้องซื้อตั๋วไปลงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับผมแล้วก็ไปต่อสายสีชมพูครับราคาค่าตั๋ว20บาทครับให้ขึ้นรถไฟที่ชานชาลาหมายเลข1นะครับปลายทางเตาปูนตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะครับผมกำลังก่อสร้างใหม่ครับหลังจากที่ขบวนรถไฟนะครับได้วิ่งผ่านสถานีบางกระสอมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเตรียมตัวลงได้เลยนะครับเพราะว่าสถานีต่อไปคือศูนย์ราชการนนทบุรีครับผมเราจะลงที่สถานีนี้นะพอออกมาจากขบวนรถนะครับก็จะเห็นป้ายนี้นะครับผมทางออก 1B นะครับผมเชื่อมต่อสายสีชมพูครับผมทางออก 1B นะพอเดินมาถึงทางออก 1B นะครับเราก็จะเจอกับทางเชื่อมไปยังสายสีชมพูครับทางเชื่อมตรงจุดนี้ก็ไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาจะมีตรงนี้นะครับเป็นทางเลือกอัตโนมัตินะครับผมทำให้เราแบบล่นระยะเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเดินได้ไม่ถึง4นาทีนะครับเราก็มาถึงกับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของสายสีชมพูแล้วครับสำหรับตรงนี้นะครับให้ทุกคนเลือกซื้อตั๋วไปที่สถานีมีนบุรีหรือว่าสถานีปลายทางของทุกคนได้เลยครับผมสำหรับมีนบุรีนะครับราคาจะอยู่ที่45บาทครับผมขึ้นไปรอรถไฟที่ชานชาลาหมายเลข1นะครับผมปลายทางมีนบุรีขบวนต่อไปจะมาในอีก8นาทีครับผมจอตรงนี้ก็มีบอกนะสำหรับวันนี้นะครับปลายทางของผมนะครับจะอยู่ที่สถานีตลาดมีนบุรีนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะไปไหนก็สามารถดูชื่อสถานีได้ที่ด้านบนของประตูนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายของผมแล้วนะครับ
ก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะพาเดินทางไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย